สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งตรงกับวันที่4มกราคม2563ข้อความว่าพระท่านอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปิดอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเมียนมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 14:58 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีการศึกษา2561มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิตจำนวน14คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ผู้มีความรู้ลึกซึ้งในด้านดนตรีตามธรรมดาผู้ที่มีความรู้ทางการดนตรีมีชีวิตอยู่กับดนตรีและปฏิบัติงานทางการดนตรีนั้นคนทั่วไปย่อมคาดหมายว่าจะเป็นผู้มีจิตใจประณีตสุขุมอ่อนโยนและเบิกบานได้ดนตรีกล่อมกล่าวบำรุงอยู่เสมอจิตใจดังกล่าวนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้คนเราสามารถรับรู้ได้ถึงความงามความดีความจริงและพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดลึกซึ้งอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุขความสำเร็จและความเจริญมั่นคงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติทางจิตใจดังที่กล่าวอย่างครบถ้วนแต่ละคนจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความสุขความเจริญให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติสมกับที่เป็นบัณฑิตทางการดนตรีตามที่ทุกคนชื่นชมคาดหมายทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาในวันที่6พฤษภาคม2550ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาสถาบันได้สืบสานพระปณิธานในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพในรูปแบบออร์เคสตราด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติการจริงกับนักดนตรีระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นบุคลากรที่จะนำสังคมไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดังปณิธานของสถาบันที่ว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดินประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำแจกกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าประรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ